สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ IT Vesta นะครับตัวของแอป Photo ใหม่ที่ทำการปล่อยให้กับ Windows Insider ใน Dev Channel นั่นเองนะครับโดยครั้งนี้นะครับก็ได้มีการอัปเดตแอป Photo นะครับให้เป็นเวอร์ชั่น 2022.31090.16004.0 นะครับโดยการอัปเดตครั้งนี้นะครับจะทำการแทนที่ตัวของแอป Photo เดิมนะครับโดยหากเราต้องการใช้งานตัวของแอป Photo อันเดิมนะครับหรือเราต้องการใช้งานตัวของ Video Editor อันเดิมนะครับให้เราใช้งานผ่านตัวของ Legacy Photo App ที่สามารถโหลดได้ผ่านทาง Microsoft Store เลยนะครับเอาล่ะนะครับในครั้งนี้นะครับเราจะมารับชมไปด้วยกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับในการอัปเดตแอป Photo ครั้งนี้นะครับเอาอย่างแรกเลยนะครับตัวของแอป Photo เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนไอคอนใหม่นะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราทำการเปิดแอป Photo ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมีหน้าต่างแนะนำตัวของแอป Photo ในครั้งนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็ที่เราจะมาดูกันในแอปนี้นะครับก็คือตัวของ Title Bar โดยส่วนของข้างบนเนี่ยก็คือตัวของ Search Box นะครับโดยต้องทำการกด Search แล้วก็กด Enter ก่อนด้วยนะครับเพื่อทำการดูนะครับผลการค้นหาของเรานะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีปุ่ม Import จากตัวของอุปกรณ์ภายนอกนะครับเช่นอาจจะเป็นกล้องหรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถ import ผ่านแอป Photo ตรงนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับตัวของปุ่ม setting นะครับก็จะอยู่มุมขวาบนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับทางด้านซ้ายนะครับก็คือจะเป็นตัวของnavigation pane นะครับตรงนี้ก็ได้มีทั้งหมดประมาณ5หัวข้อหลักนะครับก็คือ all photo นะครับก็คือหน้าหลักหน้าแรกของเราตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของรูปภาพใน OneDrive ของเรานะครับก็จะมีแยกเป็น memories นะครับก็โดยตัวส่วนของหัวข้อ Memories เนี่ยก็จะถูกย้ายมาอยู่ในส่วนของ OneDrive นะครับโดยหัวข้อ OneDrive นะครับก็ได้โชว์รูปภาพทั้งหมดใน OneDrive ของเรานะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือตัวของหัวข้อ Favorite ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือหัวข้อ Folder นะครับโดยตรงนี้นะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อจัดการรูปภาพในตัวส่วนของแอป Photo นะครับโดยเราสามารถกดเข้าไปดูนะครับเป็นโฟลเดอร์ย่อยตรงนี้ได้นะครับโดยตัวของหัวข้อโฟลเดอร์นะครับเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นโฟลเดอร์ทั้งหมดนะครับที่เราได้ทำการเพิ่มเข้ามาในแอป Photo นี้นะครับโดยโฟลเดอร์ทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในหัวข้อโฟลเดอร์ตรงนี้ด้วยนะครับโดยเราสามารถกดดูรูปภาพที่แอดเข้ามาในโฟลเดอร์ของเราได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มรูปภาพในโฟลเดอร์อื่นเข้ามานะครับก็ให้กด Add a folder ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเลือกโฟลเดอร์เพิ่มเติมได้เลยนะครับโดยโฟลเดอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะขึ้นมาอยู่ในหัวข้อนี้แล้วก็ถูกจัดอยู่ใน All Photo ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือตัวของ External Device นะครับตัวของ External Device เนี่ยก็คือตัวของอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เราต่อเข้ากับ PC ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็จะขึ้นอยู่ในส่วนของ External Device นะครับโดยจะมีปุ่ม import อยู่ด้านบนขวาตรงนี้นะครับเพื่อ import รูปจาก USB ตรงนี้ได้ทันทีเลยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของทุกๆหน้าเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับตัวของ layout ต่างๆก็จะเหมือนกันเกือบทุกประการเลยนะครับวันที่ของรูปภาพที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับโดยจะไม่ได้แบ่งเนาะก็จะเป็นวันที่นี้ถึงวันที่นี้ไปเลยนะครับไม่มีการแบ่งแยกต่างๆนะครับถ้าเกิดอันไหนเป็นวิดีโอนะครับก็จะมีโลโก้วิดีโอขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดอันไหนอยู่บน OneDrive เนี่ยก็จะมีโลโก้ OneDrive ขึ้นมาอีกทีนึงด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของขวาบนตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการดูรูปภาพต่างๆนะครับเช่นระบบซอสนะครับก็คือสามารถเลือกดูได้จากรูปภาพที่เราแอดเข้ามาล่าสุดหรือว่าวันที่ถูกสร้างหรือถูกถ่ายขึ้นมาวันที่โมดิฟายล่าสุดหรือว่าจะเป็นตามชื่อไฟล์ของเราก็สามารถเรียงตามพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเรียงจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็เลือกจากตรงปุ่มนี้นะครับต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการซอร์สนะครับก็คือเลือกประเภทของมีเดียนะครับโดยเราสามารถเลือกเป็นเฉพาะโฟโต้หรือเลือกเฉพาะวิดีโอก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลเยอร์นะครับก็สามารถเลือกได้ทางริเวอร์แบบนี้นะครับก็คือจะเรียงสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตามอัตราส่วนของรูปภาพนั้นนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นสแควร์เนี่ยก็คือทุกอย่างก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกขนาดของตัวรูปภาพที่ให้โชว์ได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจุด3จุดตรงนี้นะครับก็คือ select all ก็คือเลือกทั้งหมดหรือว่าเราจะไม่เลือกอะไรเลยก็ select นั้นนะครับแล้วก็เวลาเลือกรูปภาพนะครับเราสามารถคลิกที่ตัวรูปได้เลยเนาะก็จะเป็นการเลือกรูปภาพรูปใดรูปหนึ่งนะครับและเมื่อทำการเลือกรูปภาพแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งหมดหลายออปชันนะครับถ้าเกิดเป็นรูปภาพบนอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีปุ่ม backup to OneDrive ตรงนี้นะครับหรือว่าจะทำการย้ายนะครับไปยังโฟลเดอร์อื่นหรือทำการ copy ไปยังโฟลเดอร์อื่นนะครับมีปุ่มแชร์นะครับเพื่อทำการเปิดแชร์ชีตได้นะครับเป็นปุ่มลบนะครับและที่เหลือก็คือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะยกเลิกการเลือกเนี่ยก็คลิกที่ตรงปุ่มกากบาทตรงนี้นะครับที่จะบอกเราว่าเราเลือกทั้งหมดกี่รูปนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการเลือกหลายๆรูปนะครับก็ให้กดตรงกล่องมุมขวาบนตรงนี้นะครับก็ทำการเลือกทั้งหมดหลายรูปแล้วนะครับ
แล้วคงจะมีคำถามใช่ไหมครับว่าแล้วเราจะกดเข้าไปดูรูปยังไงในเมื่อเรากดครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกรูปภาพนั้นนะครับง่ายๆครับก็คือทำการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะทำการเปิดรูปภาพนั้นขึ้นมานะครับโดยตัวของหน้าต่างดูรูปภาพตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันที่แล้วนะครับก็คือเป็นอันเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะโดยครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดแยกหน้าต่างขึ้นมาเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งเลยนะครับก็ไม่ใช่เป็นการเปิดในตัวหน้าต่างเดิมแล้วนะครับโดยฟีเจอร์การใช้งานตัวของ Viewer ตรงนี้นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือตัวของ Memories ตรงนี้นะครับและเมื่อเราทำการกดเลือกตัวของ Memories นะครับตัวของหน้าต่าง Memories เนี่ยก็จะทำการเปิดขึ้นมาในเว็บเบราว์เซอร์ของเราแทนนะครับไม่ได้เปิดในแอปนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถทำวิดีโอ Memories ผ่านตัวของ Microsoft Clipchamp ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับก็คือตัวของหน้า Settings ตรงนี้นะครับโดยก็จะมีหลายออปชันที่ให้เราตั้งค่าได้นะครับทั้งเลือกธีมนะครับไม่ว่าจะเป็น Light Mode หรือ Dark Mode นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการดูตัวของ HEIF Media พวกตระกูลไฟล์ HEIC ต่างๆนะครับที่ถูกถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้นะครับก็คือ Get HEIF Media Extension นะครับก็จะทำการดาวน์โหลดตัวส่วนขยายตรงนี้จากทาง Microsoft Store นะครับเพื่อทำการดูรูปภาพจากไฟล์ประเภทนี้ได้นะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการตัวของแอปพลิเคชันรูปภาพเดิมแล้วก็ต้องการตัวของวิดีโออีดิเตอร์ตัวเดิมนะครับที่อยู่ใน AirPhoto อันเก่าเนี่ยก็สามารถกดปุ่มตัวของ Get Photo Legacy นะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดตัวของ Microsoft Photo Legacy นะครับก็คือตัวของ AirPhoto อันเดิมเนี่ยขึ้นมาใช้งานได้เช่นกันนะครับโดยตัวที่ติดตั้งมานะครับก็จะมีแอปตัวของ Photo Legacy แล้วก็ตัวของ Video Editor นะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการติดตั้งตัวของ Legacy Photo Media Engine เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทำการ Delete ตัวของรูปภาพนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับโดยหากเราต้องการ edit ตัวของวิดีโอนะครับก็ใน AirPhoto ใหม่เนี่ยก็จะไม่มีวิดีโอ editor ติดมาให้ด้วยนะครับโดยเราต้องใช้ตัวของ Microsoft Clipchamp นะครับในการ edit วิดีโอนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเกิดต้องการตัวของวิดีโอ editor ตัวเดิมก็สามารถดาวน์โหลดตัวของ Photo Legacy มาใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ AirPhoto ใหม่นะครับที่มีการอัปเดตให้กับทาง Windows Insider ใน Dev Channel นะครับเราสามารถกดอัปเดตได้แล้วนะครับผ่านทาง Microsoft Store นะครับโดยแนะนำว่าให้ทำการอัปเดตเป็นบิลล์ล่าสุดก่อนนะครับโดยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Photo ที่มีการอัปเดตมาใหม่นะครับสามารถอ่านได้จากลิงก์ที่อยู่ใน description ของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยพบกับ IT Pesta ได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ